สวัสดีครับพบกับรายการ Great Biker เป็นประจำเช่นเคยนะครับมาอัปเดตข่าวสารวงการมอเตอร์ไซค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยกันและในช่วงแรกช่วงไฮไลท์นี้นะครับเราจะพาไปพบกับข่าวล่าสุดจากทางปีกนก Honda ซึ่งทางค่ายปีกนก Honda เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วในประเทศไทยนะครับสำหรับ New Honda CB150R Streetster 2019รถสปอร์ตเนกเก็ตสายพันธุ์ใหม่ Neo Sports Cafe ซึ่งครั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดกันใหม่เพื่อเสริมความโดดเด่นของตัวรถกันให้มากยิ่งขึ้นสำหรับแนวคิดของการออกแบบ CB150R 2019ก็คือเน้นความเป็นรถ Neo Sports Cafe ที่โดดเด่นทรงพลังมากยิ่งขึ้นใช้สีสันที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของตัวรถมากยิ่งขึ้นและนำเสนอจุดเด่นของตัวรถให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยด้วยสิ่งที่มีการปรับเปลี่ยนสำหรับเวอร์ชันนี้นะครับก็คือแถบกราฟิกบนถังน้ำมันสไตล์เก่าๆแบบสตรีทไบค์และแสดงความเท่ด้วยรหัส150ที่ช่วงท้ายตัวรถพร้อมกับเติมความโดดเด่นด้วยคาลิเปอร์แดงครับทั้งล้อหน้าและล้อหลังอย่างที่เราเห็นกันนี้นะครับรวมไปถึงการปรับสีบรอนซ์ทองของโช๊คอัพหัวกลับด้านหน้าให้มีความเข้มขึ้นและก็เลือกใช้โบว์ด้านบนของตัวโช๊คอัพหน้านะครับให้เป็นสีแดงเพื่อเพิ่มความจัดจ้านและดูไปในทิศทางเดียวกันกับตัวคาลิเปอร์นั่นเองด้วยตัวรถ CB150R Streetster 2019นั้นนะครับจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 149cc จำนวน1ลูกสูบระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำมีปริมาตรความจุกระบอกสูบคูณช่วงชักอยู่ที่ 57.3 คูณ 57.8 มิลลิเมตรระบบไฟรอบคันเป็นแบบ LED มีระบบเบรก ABS ทำงานร่วมกับ Radial Mount สำหรับรุ่น ABS นะครับและยังมีระบบ G sensor ติดตั้งมาให้ด้วยซึ่งเจ้า G sensor เนี่ยจะช่วยเกลี่ยกระจายแรงเบรกระหว่างล้อหน้าและล้อหลังนะครับให้ทำงานสมดุลกันมากที่สุดในส่วนของระบบกระสะเทือนด้านหน้านั้นจะเป็นแบบ upside down ขนาดใหญ่41 mm สวิงอาร์มด้านหลังจะเป็นแบบ lightweight หน้าจอแสดงผลเป็นแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบมีไฟบอกเกียร์พร้อมกับไฟชิป Life คอยช่วยเตือนเวลาถึงจังหวะที่จะต้องเปลี่ยนเกียร์ครับทางนี้ทาง AP Honda ยังได้ดึงเอาก๊อตจิรายุตันตระกูลนักแสดงดาวรุ่งจากช่อง3มาเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อสะท้อนถึงคาแรคเตอร์ของ The Streetster สายเข้มเต็มข้อบิดต่อไม่รอใครอันเป็นสโลแกนหลักของ New CB150R เวอร์ชั่นปี2019นั่นเองโดยจะมี3สีคือขาวดำสำหรับรุ่นสแตนดาร์ดและแดงดำกับสีดำในรุ่นสแตนดาร์ดและ ABSโดยรุ่นสแตนดาร์ดจะมีราคาขายอยู่ที่ 99,800 บาทและรุ่น ABS จะมีราคาอยู่ที่ 109,800 บาทเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถไปชมตัวเป็นๆกันได้ที่ร้านตัวแทนของทาง Honda ทั่วประเทศได้แล้วครับและในช่วงที่2นะครับในช่วงอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์ไซค์เราจะพาไปพบกับการอัปเดตรถ 150cc จากทางอีกค่ายอย่างซูซูกิครับซึ่งทางค่ายซูซูกิเองนั้นนะครับได้ทำการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตแฟริงในระดับ NT Class อย่าง GSX-R 150เวอร์ชันปี2019โดยตัวรถเองนั้นไม่ได้มีเพียงแค่การเปลี่ยนสีสันอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีรายละเอียดอื่นๆที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยเราลองไปดูด้วยกันเลยว่าจะมีอะไรบ้างครับโดยทาง PT Suzuki Indomobile Sales หรือว่า SIS นะครับได้เปิดตัว GSX-R 150 2019ในโทนสีใหม่ที่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า Match Edition Color ซึ่งจะมาในโทนสีแบบด้านนั่นเองโดยภาพแรกที่เผยออกมาให้เราเห็นนั้นก็คือสีแดงด้านครับ Match Summer Redด้วยหลังจากนี้เนี่ยน่าจะมีการเปิดเผยภาพสีอื่นๆในเวอร์ชั่น2019แบบสีด้านนี้ตามๆกันออกมาอีกครับ
โดยโทนสีด้านนั้นนะครับจะให้อารมณ์ความรู้สึกที่ดูหรูหรามากขึ้นแต่ก็ยังแฝงความเป็นสปอร์ตภายในตัวซูซูกิ GSX-R 150 2019 Match Edition นั้นมีฟีเจอร์อย่างระบบ Keyless Start กุญแจรีโมทนะครับและ Suzuki Easy Start System เทคโนโลยีมาให้พร้อมกับสิ่งที่แตกต่างไปจากเวอร์ชั่นเดิมนะครับอย่างเช่นมีครอบท้ายสีเดียวกับตัวรถมาเป็นออปชันให้เลือกซื้ออีกทั้งยังมีการติดตั้งตราสัญลักษณ์ GSX-R แบบโครเมียมที่ใช้วัสดุแบบพิเศษนะครับให้ความรู้สึกที่หรูหราติดอยู่ที่ตัวถังน้ำมันให้ทั้งหมดนี้ก็ทำให้ตัวรถนั้นดูดีและลงตัวมีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นสำหรับ GSX 150R 29นั้นนะครับใช้เครื่องยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบขนาด 147cc แบบ1ลูกสูบ DOSC 4 valve 4 จังหวะจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีด Fuel System Injection FI ปริมาตรกระบอกสูบคูณช่วงชักจะอยู่ที่62.0 คูณ 48.8 มิลลิเมตรระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์6สปีดให้แรงม้ามาอยู่ที่ 18.6 bhp และทอร์คหรือว่าแรงบิดสูงสุดนั้นอยู่ที่14นิวตันเมตรส่วนถังน้ำมันนั้นจุมาให้อยู่ที่11ลิตรซึ่งก็ถือว่าพอดีกับรถในคลาสนี้ในส่วนของระบบกระสะเทือนด้านหน้านั้นเป็นแบบเทเลสโคปิกและด้านหลังเป็นแบบโมโนโชคในส่วนของขนาดยางนะครับยางน่าจะมีขนาด 90/80 และยางหลังขนาด 130/70 ขอบล้อแม็กมีขนาด17นิ้วด้วยกันด้วยการเปิดตัวครั้งนี้นะครับจะเป็นการเปิดตัวที่ประเทศอินโดนีเซียกันก่อนส่วนประเทศไทยเราจะต้องรอดูกันอีกครั้งว่าจะมีการเปิดตัวเวอร์ชั่น29กันเมื่อไหร่แต่คาดว่าคงจะไม่นานเกินรอนะครับโดยเร็วที่สุดก็อาจจะเป็นภายในงาน Motor Show 2019หากว่ามีความคืบหน้าทาง Great Biker จะมารายงานกันอีกครั้งและสุดท้ายนี้นะครับต้องขอฝากเพื่อนๆช่วยกด Subscribe และสั่นกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารในวงการมอเตอร์ไซค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศจากทาง Great Bikerเพื่อจะส่งตรงถึงเพื่อนๆได้ในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ